รีวิวจากประสบการณ์ใช้งานจริงบ้านไหนที่มีปัญหาเล่นสระเป่าลมแล้วมีรอยรั่วผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำครับเป็นเทปอุดรอยรั่วที่เห็นนะครับก็เกิดรอยรั่วที่ก้นของสระเป่าลมจะเป็นรูเล็กๆแล้วก็มีฟองน้ำสังเกตเห็นได้ง่ายครับผมจะใช้เทปตัวนี้อุดรอยรั่วที่ก้นสระการใช้งานเพียงแค่ลอกกาวออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ทำการแปะอุดรอยรั่วแบบนี้เลยครับสามารถแปะในน้ำได้เลยครับเพราะว่าเทปตัวนี้กันน้ำแปะลงไปแล้วก็เอาอยู่ครับคือใช้แล้วถึงกับทึ่งเลยครับเทปตัวนี้มันก็จะสามารถนำไปแปะรอยรั่วอื่นๆได้ครับอย่างพวกรอยรั่วทั้งน้ำท่อ PVC ดังน้ำหลังคาก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราจะอุดรอยรั่วประเภทไหนผมขอแนะนำเลยมันใช้ดีจริงๆครับหากสนใจผมก็จะบอกพิกัดที่ตะกร้าสินค้าหรือลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิปครับ